ทำไมขึ้นฟอร์เรสต์เบนดิตแบบนี้วะอ๋อมันเป็นภารกิจนะที่ผมไม่ค่อยได้ไปสนใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็เควสดำเนินการเป็นภารกิจหลักนะครับเป็นเอสเตอร์นาแผนที่จะให้เราเนี่ยไปขัดขวางนะครับผม Destroy Rider ก็จะมี3กองทัพเนี่ยขึ้นให้เห็นเลยขึ้นให้เห็นบนแผนที่เลยว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างแบบไม่ต้องไปวิ่งหาเดี๋ยวนี้มันอัปเดตขึ้นมาค่อนข้างดีนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวก Empire เนี่ยเหมือนจะเหลือแค่ฝั่งเหนือนะครับเนื่องจากว่าฝั่งเวสเทิร์นเนี่ยโดนเราเล่นซะเละเลยนะผมมีกำลังคนอยู่260เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการบุกยึดอาณาเขตแถวนี้ให้หมดก่อนไม่ค่อยมีทหารให้ผมใช้ได้เลยนี่หว่าอะไรวะเนี่ยโอเคควรเพิ่มกองทัพไหมเนี่ยไม่ต้องโอ้กองคาราวานโดนไล่ตีว่ะชักตักไปยังตัวคนเดียวนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้นะผมควรที่จะตามพวกนั้นไปดีไหมผมควรทำอย่างนั้นนะกองทัพใหญ่เขาอยู่ที่ไหนกันแล้วก็ไปกับเขาไปแต่ไม่เราควรที่จะปิดฉากพวกนี้ซะไม่ว่าจะมีกำลังน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็ต้องโค่นล้มพวกเวสเซนให้ได้นะครับต้องรีบปิดฉากมันให้ได้ตอนนี้เราจะปล่อยมันไว้ไม่ได้มันเหลือแค่2เมืองเองพวกนี้เนี่ยมันนิ่งนอนใจมากเลยนะครับพวกเบทาเนียเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรนะค่อนข้างที่จะนิ่งนอนใจตอนนี้ก็เริ่มมากันละทำไมกำแพงมันไปอยู่ฝั่งนู้นมันบั๊กนะนี่ขนาดเป็นแพทล่าสุดแล้วก็ยังแบบกำแพงไปอยู่ในแม่น้ำโอเคเอาละครับก็ทำการยึดป้อมมานะเป็นป้อมสุดท้ายของพวกมันทีนี้มันก็จะเหลือแค่เมืองละเป็นเมืองหลวงโหวตนิวแคสเซิลใช่เราจะโหวตให้กับเอลอนแล้วกันได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่โหวตไม่ชนะแต่เราก็ได้ความสนิทกับเอลอนนะครับก็ดีผมจะไม่ได้เกณฑ์อาหารหรอกแต่ว่าผมจะเราต้องเข้ายึดโอทิเซียแน่ๆตอนนี้เราต้องทำแล้วแหละคือมันต้องทำแล้วโอทิเซียนี่เป็นเมืองสุดท้ายมีกำลังคนอยู่เป็นพันเลยในสถานการณ์นี้ที่เรามีคนแค่400เรามาบุกเมืองเป็นพันเนี่ยก็บอกเลยว่าลำบากแต่ผมก็เรียกกำลังคนมาละแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเอาละครับโอทิเซียวางรถยิงแล้วตอนนี้กำแพงก็กำลังจะพังนะครับเรียบร้อยกำแพงพังและนี่คือเมืองสุดท้ายเมืองสุดท้ายของเวสเซนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการสงบศึกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับไปไปมาๆก็ไปไปมาก็เปิดศึกรอบได้ไงไม่รู้เจ้าของโอทิเซียคนต่อไปก็คือเอาให้นี่แล้วกันเอนโดผมจะโหวตให้กับคนที่ผมแบบไม่ค่อยสนิทเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในหมู่ขุนนางเบทาเนียเฮ้ยภรรยาเราคลอดลูกว่ะนี่น่าจะเป็นลูกคนที่3แล้วนะฮะใช่ลูกคนที่3แล้วครับนอร์เทิร์นเอ็มไพร์ขอจ่ายตังค์ครับนอร์เทิร์นเอ็มไพร์ขอจ่ายตังค์ซึ่งหลายคนเขาก็เอาด้วยแหละนะผมก็ไม่อยากเอาด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ต้องช่วยกันไป
อ๋อมันเหลือป้อมอีกมันเหลือป้อมอีกสองป้อมนี่หว่ามันมีป้อมนั้นเวลอนแคสโซผมว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เข้าเวลอนเนี่ยเลยเราต้องจอยนะครับช่วยเขาบุกยึดการที่เราอยู่ในกองทัพเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายมันจะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากอ่ะสบายครับอยู่กับกองทัพใหญ่เดี๋ยวขายของก่อนแล้วกันของเยอะมากคือเปิดหน้าจอตัวละครทีมันก็แหลกเลยอ่ะกระตุกเลยอ่ะช่วงที่เควสมันถึงช่วงท้ายเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนแบบขึ้นเด้งขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเป็นธรรมดาตอนนี้ก็จะมีป้อมสุดท้ายนะครับอาชาโคเนียอาชาโคเนียเนี่ยเป็นป้อมสุดท้ายละที่เหลืออยู่พวกนี้เหมือนว่ามันจะรวมตัวกันนะเนี่ยโอ้โหมันมากันเยอะมากเลยมันน่าจะบวกกับผมนะดูทรงแล้วเหมือนมันอยากปะทะอะไรเงี้ยถ้านับแล้วเนี่ยก็มันมีกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนนะฮะ11คนนี่ผมน่าจะสั่งลุยได้นะแต่ว่าผมอยากที่จะแบบเข้าไปสู้เองในสุดนี้สู้เองดีกว่าเข้าไปปะทะด้วยตัวเองนะครับจัดมาดิสั่งลุยเลยแล้วกันแผนการตามนี้ไอ้นี่ดาบง้าวเล่มเนี่ยผมตีขึ้นมาเองกับมือนะง้าวเล่มเนี่ยดาบเล่มนี้แหละอาวุธนี้เราใช้แต่ของตัวเองเจอศัตรูละวิ่งเข้าป่ากันพากันที่เข้าป่าได้พวกนี้สกิลดาบผมอัพมาค่อนข้างสูงครับเฮ้ยจะตายแล้วว่ะหลอดไปวะเนี่ยรอดไหมฮู้เล่นคนมาดีกว่าเล่นนะว่าขาดเลือดผมไม่เหลือตอนนี้เลือดหมดกดไม่ได้วันหลุดI'm
อื้อหือเต็มคอเสยเข้าหน้าม าดูทหารผมสู้ดีกว่านี่จัดระเบียบแบบดีเลยนะอยู่หลังเขานะฮะนี่ฮะดูยืนกันแบบหลังเขานะไม่สดนะไม่ข้ามเขตดูไอ้พวกนี้มันก็อยู่บนเขาเหมือนกันเนี่ยฉลาดเนี่ยพากันกองกันอยู่บนเขาโดยนี้นี่เป็นยุทธศาสตร์การรบที่ได้เปรียบมากๆมันจะไม่ยอมถอยลงเขาแน่นอนเพราะการอยู่บนเขาไม่ได้เปรียบซึ่งทหารเราก็ไม่ยอมขึ้นเหมือนกันทหารเราก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันจุดที่ได้เปรียบนะครับจุดนี้คงมันปักอยู่คงมันหล่นตาดลูกธนูไปยาวๆนาทีนี้มีคนมีกำเนิดเป็นบุรุษแน่นอนครับถอยไปอยู่หลังเขาแล้วนะให้เวลาต่อสู้กันค่อนข้างนานนะเป็นชั่วโมงนะอันนี้มันเริ่มเดินเข้าแล้วเนี่ยมันเริ่มเดินเข้าแล้วมันเดินเข้ามันก็เละนะถ้ามันเดินเข้าเนี่ยนะปะทะกันอันนี้เริ่มปะทะกันแล้วไม่ไหวฮะปะทะกันไม่ไหวเจอทหารเราเข้าไปจอดหมดตอนนี้ไล่เก็บพวกผลมาเรียบร้อยพวกที่ฆ่าได้เยอะสุดเนี่ยก็จะเป็น Imperial Elite นะครับ Imperial Elite เป็นทหาร Imperialทหารมาทหารมาหอกโหดมากเวลาสู้ข้างนอกเนี่ยสามารถจะแต่งตั้งได้นะซึ่งผมก็คิดว่าเราอาจจะแบบผมอยากได้แม่ทัพคนหนึ่งอยู่พอดีเนี่ยผมจะเอาไอตัว10คิวนี่แล้วกันนะผมอยากได้อยู่พอดีคนหนึ่งก็จะเอาเป็นสกิลเอนจิเนียร์หมอสเตลลีดเดอร์ชิพแท็กติกเราเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้จะโหดกว่านะเหมือนว่า leadership จะตันนะงั้นเอา leadership ออกเปลี่ยนเป็นค่าชามก็ได้tactic ตันแล้วด้วยเอาไงดีอะถ้าค่า tactic ตันเนี่ยแท็กติกกับลีดเดอร์ชิพตันเอาเป็นโจรสายโจรกับฆ่าชามแล้วกันประมาณนี้จริงๆต้องมีสเกลด้วยครับลืมว่าต้องอัพสเกลด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแม่ทัพเล่นสายแม่ทัพเนี่ยเราควรที่จะอัดแบบให้เข้าไปเป็นฆ่าชามผมขึ้นทีละแต้มเลยปล่อยตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งแต้มปล่อยตัวขึ้นหนึ่งแต้มตัวละแต้มเลยอ่ะฆ่าชามเนี่ยมันดีนะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีสกิลที่อำนวยการอำนวยความสะดวกกองทัพเราได้นะครับ230แต้มอ่ะมันขึ้นมาไวมากเลยนี่เป็นเพราะว่าเราอัพไว้เยอะด้วยแหละนี่นะครับก็จะมีนี่อันนี้เป็นบวกค่าชื่อเสียงส่วนนี้เป็นเพิ่มแม่ทัพนะครับแคนปาร์ตี้ลิมิตอันนี้เจ๋งผมสามารถมีคอมเพเนียน8ตัวไอตัวที่ผมเอามาใหม่เนี่ยเป็นแฮสเตอร์นี่เป็นพลม้าเป็นแม่ทัพแบบทหารม้าผมสามารถตั้งกองทัพได้5กองทัพแล้วหลังจากที่อัพสกิลเมื่อกี้นะก็จัดเลยครับก็ตั้งทัพใหม่ขึ้นมาให้มันดูแลพอตีแล้วก็ปล่อยตัวนะตีแล้วไม่ได้จับนะครับตีแล้วก็ปล่อยตัวไปสวัสดีครับกิษณะสโมคปอจันเจริญจักกีเต็งหนึ่งเตอร์เด่นคุณบอม99สวัสดีทุกคนเลยครับที่เข้ามารับชมคนแรกๆนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมอลแอนด์เบรดมาตลอดจนเช่นเคยนะครับวันนี้มันวันหยุดนะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนกันโหแฮปปี้เลยนะมันเหลือแค่ป้อมเดียวเนี่ยเราควรที่จะ
ยึดซะเราไม่ควรที่จะเก็บไว้แบบนี้เราควรจัดการเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมผมอัพสกิลจนแบบสามารถคุมทหารได้เพิ่มละเป็น287นะครับแล้วก็ตระกูลเราขึ้นเทียร์5แล้วด้วยมันก็เลยได้นอเวนนโยบายนอเวนเลเทเนตมานะครับทำให้สามารถที่จะคุมทหารได้มากขึ้นนะผมต้องเป็นคนเปิดใช่ไหมโถสงบศึกมึงเหลือไว้ทำไมเนี่ยป้อมเดียวสงบศึกโอ้โหเจริญแล้วเอาจริงดิสงบศึกกันงี้โอ้โหจี๊ดเลยว่ะมันเหลือแค่2ป้อมแต่มันสงบศึกนะครับฉลาดมากเลยไอ้พวกเวสเซนมันไม่ยอมล่มพวกเนี้ยไม่ยอมล่มสลายไม่เป็นไรผมไปเมืองหลวงผมก่อนนี่คือเมืองหลวงของผมนะครับผมได้มาจากการยึดงบหมดแล้วเดี๋ยวเติมงบก่อนใส่สัก 50,000 ดูการอัปเกรดเมืองของเราเนี่ยเยี่ยมไปเลยผมจะทำการอัปเกรดเมืองของเราเงินไม่ค่อยมีจัดงานเฟสติวัลกันฮะมีคนเปิดศึกมาครับผมเป็นกบฏไลคารอนต้องบอกเลยนะว่าถ้าเป็นกบฏเนี่ยผมคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วผมแบบผมคนเดียวเลยนะก็คือกองทัพเดียวเลยสู้กับ600คนอะไรเงี้ยเอาใครมาวะเนี่ยเอ้าปะโถเอ้ยมันมีคนมาแจมนะครับก็คือแบบก็ทั้งอาณาจักรเราอ่ะทั้งเบธาเนียพากันแห่กันมานะครับจะเรียกว่าไม่ทิ้งกันก็ไม่ใช่นะมันมีศัตรูแค่หนึ่งเดียวเงี้ยมันโฟกัสง่ายมีแค่จุดเดียวเนี่ยเมืองเดียวก่อกบฏปุ๊บเรายึดคืนปั๊บเลยโคตรโหดมันเพิ่งเกิดการกบฏขึ้นมาคือต้องบอกก่อนเลยว่าการเกิดการกบฏเนี่ยดีนะเพราะเวลาเรายึดเมืองคืนไม่ได้เนี่ยเมืองนั้นมันก็จะเป็นของเราแบบ 100% แล้วมันก็จะเกิดการกบฏยากขึ้นในภายภาคหน้านะครับตอนนี้เนี่ยนโยบายของอาณาจักรเรามันน่าเป็นห่วงมากเลยมันควรที่จะเพิ่มความมั่นคงของอาณาจักรนะขายของก่อนเจ็ดหมื่นมีเงินล้านหนึ่งละรวยมากแล้วก็ขายของตามเมืองต่างๆนี่ไปนะครับก็ค่อยขายทีละนิดโอ้โหเสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อที่ดีนะแต่ก็ต้องขายนะครับดีก็เท่านั้นมันไม่ได้ดีมากผมว่าผมจะซื้อเสื้อเบธาเนียนี่ว่ะแต่งตัวเป็นเบธาเนียคือตอนนี้ที่ผมแต่งอยู่เนี่ยมันเป็นชุดของทางด้าน Empire ถ้าจะซื้อชุดเนี่ยต้องเมืองนี่เลยเมืองหลวงของราชานะครับก็เข้ามาดูว่าชุดราคาแพงที่สุดในเมืองนี้มันเท่าไหร่นี่นะครับชุดแพงที่สุดของเมืองนี้นะครับโอ้นี่นะเซตนี้นะเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะเออผมว่านี่สวยนะสวยมากเลยอันนี้แหละอันนี้คือมันเป็นเซตเบธาเนียหมดเลยพวกเนี้ยเซตแบบเนี้ยจำอันเนี้ยเกาะทองมันดูไงไม่รู้แล้วเป็นแบบมันบางแต่มันเท่นะครับบอกแค่นั้นแหละ
ันบางแต่มันเท่นะครับขอดูก่อนเซตไหนดีวะหมวกทองถ้าให้หนาก็ต้องหมวกแบบนี้เสื้อแบบนี้อันนี้คือหนาเบธาเนียเขาแต่งอย่างนี้กันนะแต่งอย่างนี้กันนี่อย่างนี้แต่งนี้กันนะเบธาเนียแต่งแบบบ้านดึงมาทำไมเนี่ยเอ้าดึงมาแล้วก็ขายคืนนะอ่ะเอาเซตนี้นะจัดไปครับก็ยังได้ตังค์อยู่นะค้าขายได้ตังค์ล้านสองของในตัวผมมันเยอะเกินไปผมควรที่จะเผาดีไหมเผาดีเอามาเผาให้หมดเลยเผาเอาเหล็กนะครับเอาเหล็กเอาไม้ไอ้พวกนี้มันได้อยู่แล้วแต่ผมทำการเผาเลยแล้วกันมีพลังงานเผาอยู่แล้วเริ่มจากเราก่อนเรานี่เผาฐานก่อนเลยเพราะฐานเนี่ยต้องใช้เยอะนะใครมีสกิลเผาฐานบ้างวะเนี่ยเอามันให้หมดนั่นแหละของพวกนี้มันก็เป็นของแบบแล้วว่าไงเดียวของไก่ไก่อ่ะของไก่ไก่ก่อนเราจะเผาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอันไหนมันเยอะเกินเนี่ยอันเนี้ยเยอะจัดเลย113เล่ม133เล่มเผายังไงให้หมดอ่ะ133โถกูเครียดเลยเผาของที่ดีที่สุดดีกว่าใช่วัตถุดิบที่ดีที่สุดแบ็กสมิธแฮมเมอร์พอได้ของอยู่นะ
เอาฐานแบบเทอร์โบเขาเรียกไอรอนสปาร์ตา130เล่มหมดแบบเทอร์โบThank you.
บาลานซ์หนึ่งเล่มบาลานอีกแล้วทำไมชิ้นใหม่มันไม่โผล่มาเลยวะมันควรจะโผล่มาบ้างดิซื้อมา100ชิ้นและซื้อมาอีก60ชิ้นอ้าวดังแล้วนี่ช่วงนี้เราอยู่แต่กับโลงเหล็กโลงตีเหล็กทั้งวันเลยอยู่โลงตีเหล็กทั้งวันนะช่วงนี้อยากจะให้มันปลดล็อกพาร์ทใหม่ๆมาไม่ปลดหรือว่ามันปลดมาหมดแล้วมีแค่นี้วะฮะมันมีแค่นี้เหรออ๋อมันมีแค่นี้นี่ไงนอกนั้นมันล็อกไว้หมดแล้วอันนี้คืออันที่แบบว่ามันปลดล็อกหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วอ่ะเนี่ยคือปลดล็อกมาหมดแล้วทุกรูปแบบแล้วมันปลดล็อกไม่ได้แล้วใช่เหรอวะมีแค่นี้เหรอโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แย่ว่ะใบมีดเทียร์5ไม่มีอันไหนที่สวิงได้เลยผมว่าอันเนี้ยไม่รู้สวิงได้ป่ะแต่สวยแต่ว่าสวิงสปีดอยู่ที่12สปริง สวิงคัตดาเมจ12โคตรเบาทำไมมันเบาจังวะหรือว่าจริงๆแล้วมันได้ป่ะจริงๆแล้วมันแทงได้ป่ะจริงๆแล้วเงานี่มันอาจจะแทงได้นะโอ้สีแดงนะห่างมาสวยอยู่นะผมว่าสวยอยู่ลองตีสักเล่มหนึ่งเอาไปทำหนึ่งอันนี้น้ำหนักเบามากทำไมน้ำหนักมันถึงเบาอันนี้
อ๋อน้ำหนักเบาเพราะว่ามันสั้นนะฮะเออน้ำหนักเบามากเลยเอางี้แล้วกันตีมาสเตอร์เวิร์กมาหนึ่งบาลานก็ใช้ได้อยู่มั้งได้แล้วมาสเตอร์เวิร์กผมจะตั้งว่าหอกสองแล้วกันหอกสองได้มาสเตอร์เวิร์กมาหนึ่งอันหอกสองเป็นอันที่ดีที่สุดที่ผมตีขึ้นมาได้มูลค่าอยู่ที่39,000อันเนี้ยถ้าเทียบกับหอกเทพนะถ้าเทียบกับหอกเทพหอกเทพอยู่ในระดับ 24,000 แต่หอก2นี่ 39,000 เลยระดับมาสเตอร์เวิร์คหอกเล่มเนี้ยเดี๋ยวลองไปเหวี่ยงดูก็รู้มันเป็นยังไงเกิดหรือเปล่าขายดีไหมขาย 2-3 เล่มมันก็รวยแล้วเนี่ยลองเอาไปใช้งานดูออกทำเองกับมือฮะโอ้โจรยอมแพ้ว่ะจะตีโจรซะหน่อยโจรบอกไม่เอายอมเห็นสะพายหลังหอกอันใหญ่ๆมากต้องเรียกว่าเงาดิไม่ได้ดิโจรแบบแตกตื่นเลยทีนี้เฮ้ยไอ้นี่สู้อ่ะโจรพวกนี้มันเอาอ่ะเดี๋ยวผมโซโล่เลยกลับไปไปนู่นไปไปพักผ่อนเขาโชว์เองเงาเล่มนี้โหน่าจะดีนะเนี่ยน่าจะดีนะดูดิตับคอโอ้โหอื้อหือแขนขาดโอ้สุดว่ะงานเล่มนี้สุดจริงโหดมากมากบอกเลยอัพสายเงาตอนนี้ทันไหมวะเนี่ยโอ้เล่นสายดาบไปแล้วอ่ะดิอุ้ยเอาไงดีวะเล่นสายดาบไปร้อยสายเงาไม่ได้อัพเลยนะแบบไม่เล่นเลยอ่ะสายเงาไม่ได้เล่นเลยเออผมกล่าวว่าแบบมาแบบแนวเบทาเนียก็คือเล่นดาบไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ซีซั่นหน้าแล้วกันซีซั่นหน้าเดี๋ยวเล่นสายเงาดีกว่าจะตีเงาใช้เองเอาแบบฮอตๆเดี๋ยวผมนี่ก่อนขอทำการขอเช็คก่อนว่าดาบสองมือมันจะมีดีกว่านี้ไหมมันจะมีนะดาบสองมือแบบระดับสูงเลยว่าเราปลดล็อกหมดหรือยังอะไรเงี้ยดาบสองมือเราปลดล็อกมาหมดแล้วนะครับไม่มีอันไหนที่เราไม่ปลดล็อกนะปลดล็อกหมดแล้วมันก็จะมีแค่นี้แหละเพราะว่าจะตีขึ้นมาใหม่ก็อยากได้ดาบที่มันแทงไม่ได้อะอยากได้ดาบที่มันปันอย่างเดียวอะปันแบบเวียงอย่างเดียวอือฮึถ้าเวียงอย่างเดียวก็ดาบเล่มนี้แหละเนี่ยใบมีดสองอันเนี้ยอันนี้คือฟันอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหล็กที่ดีเหล็กที่ดีจะเป็นเหล็กเทียร์ห้ามันจะเป็นเหล็กแบบเนี้ยเหล็กทามัสเคนไอเหล็กทามัสเคนเนี่ยมันจะเป็นเหล็กแบบเหล็กระดับสูงอะแล้วถ้าเราใช้เทียร์ห้าทุกอย่างแบบเทียร์ห้าด้ามจับเทียร์ห้าปลายเทียร์ห้าเงี้ยแล้วตีขึ้นมามันจะเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยผมอาจจะ
หาเล่มนี่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 เล่มเนี้ยแบบลักษณะเนี้ยจะเป็นแบบดาบขอดาบราชาเลยดาบขุนนางเลยผมต้องดูว่าเล่มไหนมันยาวที่สุดนะเราเน้นความยาวดีกว่าถ้าว่าเล่มไหนยาวสุดเราต้องดูที่weapon list เนี่ยคือความยาว119 109 107 124124อันนี้ยาวสุดยาวสุดแต่มันจะเป็นในรูปแบบของกระบี่จะใช้แทงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็นอันนี้122ไม่รู้ดิอาจจะฟันได้มั้งแบบไม่ใช่ว่าแค่แทงหรอกสวิงมันก็มีอยู่เหมือนกันสวิงคัตดาเมจก็สูงอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงอันไหนสวิงคัตสูงสุดอันนี้เลยครับอันนี้สวิงคัตสูงมากสวิงคัตอยู่ที่145แล้วสปีดจะอยู่ที่84สปีดจะช้าถ้าพูดถึงความแรงเนี่ยตึงเลยแต่ถ้าพูดถึงความเร็วในการเหวี่ยงเนี่ยก็ยกให้กับอันนี้เลยอันนี้ความเร็วในการเหวี่ยงจะดีมากความเร็วในการเหวี่ยงจะดีมากนะครับแต่สวิงคัตจะอยู่ที่123ก็คือเบามากทั้งที่ใบมีดอันเนี้ยสวิงคัตอยู่ที่145ก็คือแรงแต่เหวี่ยงช้าอันนี้เบาแต่เหวี่ยงเร็วรูปแบบมันคล้ายกันนะ2อันเนี้ยอันนี้แรงเหวี่ยงช้าอันนี้เบาเหวี่ยงเร็วผมจะลองตีดาบเบาแบบลองตีดาบเบาดีไหมมันต้องอันนี้ดีวะอันนี้น่าจะสมบูรณ์สุดแล้วเพราะว่ามันแรงที่สุดนะเราเน้นความแรงนะครับจัดไปตีได้ไม่กี่เล่มหรอกอุ้ยมาสเตอร์เวิร์กเล่มแรกติดมาสเตอร์เวิร์กเลยผมจัดเลยแล้วกันเดี๋ยวเช็คราคาดิ 40,000 โอ้โหเล่มเดียว 40,000 รู้เรื่องนะดาบเล่มนี้ติดระดับมาสเตอร์เวิร์กไงเล่มเดียว 40,000 นะครับรู้เรื่องเลยอ่ะฟันเข้า154ดาเมจจะเวียงช้ามากแต่ความแรงนี่เป็นเลิศมันเป็นดาบที่คู่ควรกับเราครับเพราะว่ากดครั้งเดียวมันได้เลยมาสเตอร์เวิร์กเลยส่วนง้าวเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนด้ามจับสักหน่อยผมอยากรู้ว่าในบรรดาพวกเนี้ยอันไหนยาวสุดมาดูกันดีกว่าอันไหนยาวสุดอันนี้2247อันนี้222 247อันนี้252อันนี้252อันนี้ยาวมาก247 252 252อยู่ในเทียร์4นะครับ252นี่ยาวสุด252อันนี้ยาวสุดผมจะใช้อันนี้แล้วกันอันนี้ยาวมากเดี๋ยวลองดูพอตีออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่ห่างมาห่างมาเพื่อความสวยงามหรือว่าเราจะใช้ธงเดียวอันนี้ทำให้เพิ่มความยาวไปอีกนะตรงเนี้ยมาสเตอร์เวิร์กติดว่ะออกหักตั้งชื่อหอกหักสุดจัดน่ะหอกหักราคาเท่าไหร่ในหอกหักกูหอกหักราคาแค่ 8,000 เองเหรอมีดีแค่ความยาวแล้วมันยาวมากด้วยมันยาว282เฮ้ยผมว่าลองเอาไปฟันดูไหมลองเอาไปฟันแบบเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าไหนมันดีกว่าผมว่าอันที่ราคาสูงมันต้องดีกว่าอยู่แล้วโอ้โจร30ตัวยอมแพ้ครับอะไรกันเนี่ยจะลองซะหน่อยUnder my orders. Forward!
อันนี้คืออะไรอันนี้คือหอกหักแบบโอ้ยเหวี่ยงแบบสโลโมชั่นเนี่ยนะแต่พออันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ดูเข้ามือกว่าอันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแบบกวาดช้ามากแต่ว่าเรื่องของความยาวนี่คือได้เปรียบมากถ้าระยะดวลไม่มีทางแพ้แน่นอนดูดิฟันไกลๆได้เลยไม่ต้องเข้าใกล้แต่ถ้าให้ดีก็ต้องเล่มนี้ยาวอย่างเดียวมันไม่บาลานซ์ครับถ้าเพิ่มความยาวใช้ธงนั้นเพิ่มความยาวได้ไหนมาดูดาบเล่มใหม่ดูเนี่ยดาบเล่มนี้เพิ่งตีมาสดๆเลยหูฟัน200จะแรงนะนะปะโถเอ้ยวิ่งหนีเฉยเลยยาตายด้วยดาบเล่มนี้เออแบกดาบมาแล้วอุ้ยอุ้ยดาบสั้นเกินแขนขาดมันประมาณ200ดาเมจนะ200ดาเมจนี่คือวัสดุที่แบบว่าดีที่สุดเลยนะดาบเล่มนี้ใช้วัสดุที่แบบดีมากๆขายได้ตั้ง 50,000 ราคาซื้อต้องเป็นแสนแน่นอนมูลค่าของมันสรุปแล้วคือหอกแบบเนี้ยลงตัวที่สุดมันก็จะมีนะว่าถึงแม้ว่าวัสดุที่ใช้มันจะเนี่ยอันนี้ใช้ VIVVV ส่วนนี้อันนี้ใช้ VVIVV เหมือนกันคือใช้เหมือนกันแต่คุณภาพราคาต่างกันนะครับคุณภาพราคาต่างกันก็คือหอกเนี่ยมันไม่ดีตรงที่มันยาวเกินไปทำให้เหวี่ยงช้าทำให้อะไรต่างๆถ้าอยากให้สั้นแล้วก็อยากให้สั้นเราต้องใช้พวกไอเนี่ยใส่ชิ้นที่2ให้มันสั้นอันนี้จะเพิ่มความยาวอันนี้จะสั้นที่สุดแต่ว่าจะไปเพิ่มในเรื่องของสปีดอันนี้ก็คือจะสวิงเร็วอะสวิงเร็วของพวกนี้มันจะช่วยให้สวิงเร็วซึ่งอันนี้สวิงเร็ว1แต้มสวิงเร็วขึ้น1แต้มนะแต่ถ้าเป็นห่างมาเนี่ยหางม้ามันทำให้เพิ่มความยาวอันนี้สวิงเร็วหนึ่งแต่อันนี้ดีอันนี้ดีมากเลยอาจจะแบบช่วยในการช่วยให้มันดีขึ้นนะผมว่าช่วยให้มีมูลค่ามากขึ้นผมคิดว่านะเราลองมาหาด้ามจับหาไม้ที่มันทำให้สวิงสปีดเร็วสุดๆดีกว่าไม้ที่สวิงสปีดเร็วสุดๆเนี่ยก็จะมี2อันมีไม้นี่กับไม้นี่สวิงสปีดอยู่ที่17แล้วถ้าเราลองไปดูอันอื่นดูล่ะอันอื่นนี่สวิง25สวิงโอ้โหอันนี้สวิงสปีด55เลยเนี่ยเล่มเนี้ยสวิงสปีดอยู่ที่55นะครับ55เลยนะสุดมั้ยล่ะมันเป็นไม้ที่ใช้ในการสวิงโดยเฉพาะไม้เนี่ยใช้ในการสวิงโดยเฉพาะเลยไม้ตัวเนี้ยนะครับผมการใช้งานต่างกันส่วนนี้ผมว่ามันแค่เพื่อความสวยงามเฉยๆอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ต่างอันนี้แค่ความสวยงามอือฮึ